านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดเลยตื่นแต่เช้ามืดมาทำอะไรคะตื่นแต่เช้ามืดมาร่วมพิธีในการบวงสรวงสืบสารนะครับพญาสุรินทร์ท่านตีศรีนรงค์จังหวัดซึ่งเป็นการรำนะคะเป็นการรำถวายพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะในแต่ละปีซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการจัดทั้งจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ที่เราจะมีความพร้อมนะคะในการที่จะมาร่วมในการรำถวายด้วยนะคะเราก็จะมีการหัดรำนะคะสักประมาณ1อาทิตย์นะคะก็กำหนดวันขึ้นแล้วก็จะมีสื่อนะคะสื่อประกอบการสอนที่เป็นวิดีโอนะคะที่อยู่ใน YouTube นะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆลักษณะเราสามารถที่จะรำไปพร้อมกันกับ YouTube หรือวิดีโอได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะกำหนดเป็นวันที่11นะคะเมษายนของทุกปีนะคะจะมีการรำบูชาบวงสรวงนะคะพ่อพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะคะแล้วก็ทำให้จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็อัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้เองได้เป็นบ่อเกิดนะคะของศรัทธาก่อให้เกิดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และก็ก่อให้เกิดอัตลักษณ์นะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยลาวนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุยนะคะที่เข้ามาอาศัยแล้วก็มีมุสลิมบ้างแล้วก็มีซิกแล้วก็กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่ละเป็นนับร้อยๆปีมาแล้วนะคะพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดอยู่ระหว่างกับราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผ่านทางช่องจองนะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจนะคะระหว่างประเทศนะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะขอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้เข้ามาชื่นชมนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่ว่าแต่จะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะแล้วก็พระพุทธรูปโบราณนะคะแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทนะคะแล้วก็อโรคยาสารนะคะตลอดจนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเขาพนมสวายนะคะเขาสาราตุลพานะจารแล้วก็วัดเขาโต๊ะนะคะซึ่ง3วัดนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาโอ้มีน้ำด้วยขอพระคุณมากค่ะนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะทางศาสนาที่เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาตินะคะมีเนื้อที่นะคะนับหมื่นไร่ก็คือเขาสารานะคะแล้วก็เขาสวายก็น่าจะเป็นพันไร่นะคะแล้วก็เขาโต๊ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดนะคะที่มีความเข้มข้นทางธรรมชาติมีป่าไม้ลำธารแล้วก็มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดนะคะของจังหวัดสุรินทร์ด้วยดังนั้นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์จึงถือว่ามีการท่องเที่ยวนะคะในทุกระดับทุกมิติไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีประจำปีอย่างเช่นงานช้างช้างแฟร์งานวันช้างไทยซึ่งกำหนดจัดนะคะคราวละ10วันตลอดจนถึงประเพณีจูนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะประเพณีศาสตร์นะคะประเพณีวันสงกรานต์นะคะก็มีนะคะแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมต่างๆมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่ดูน่าจะเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนนะคะนักท่องเที่ยวนั่นก็คือพิธีกรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวปราสาทซึ่งโดยส่วนมากมักจะจัดในช่วงเดือนเมษานะคะของทุกๆปีนะคะก็จะจัดไล่ๆกันวันนี้จะเป็นของภูมิโปนนะคะตอนเช้าจะเป็นของปราสาทตะเปียงเตี้ยแล้วก็ต่อด้วยปราสาทภูมิโปนนะคะต่อด้วยบ้านพลวงบ้านไพรนะคะต่อด้วยปราสาทระแหงต่อด้วยปราสาทช่างปีนะคะต่อด้วยปราสาทตาเมืองนะคะตาเมืองตุ้ยตาเมืองทมนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายปราสาทเหลือเกินนะคะที่มีการจัดเขาเรียกว่าพิธีกรรม
ประเพณีท้องถิ่นนะครับที่มีการเส้นไหว้นะครับบูชาปราสาทนะครับเพื่อความเป็นสิริเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นการคลายร้อนแล้วก็ทำให้ชุมชนสังคมได้มีกิจกรรมนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็ในร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ครอบครัวร่วมกันด้วยนั่นเองอันนี้จึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมและยังก่อให้เกิดมีการท่องเที่ยวนะคะทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราก็ได้มาลงพื้นที่ก็ได้รับความภาคภูมิใจได้รับการต้อนรับแล้วก็ตลอดจนถึงวันนี้ดีใจอย่างหนึ่งก็คือได้ถ่ายรูปกับท่านผู้ว่านะคะด้วยนะคะท่านให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเราที่ได้ถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าอีกในช่วงปี2566นะคะเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าเกือบทุกผู้ว่านะได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าคุณผลก่อนแล้วก็คนที่2ที่3นะจนถึงมาช่วงนี้นะคะก็ได้เข้าหาท่านผู้ว่าประมาณ 2-3 ท่านที่ผ่านมาแล้วนะเพราะท่านหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณอยู่4ปีเนาะตามวาระนะคะตามวาระดังนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าถึงพ่อเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราว่าโอ้นี่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะผู้รับราชการผู้เป็นราชการระดับสูงของจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองที่ช่วยมาดูแลนะคะตลอดจนถึงมาฟื้นฟูมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะให้เป็นมิ่งขวัญ ค่ะตลอดจนถึงเป็นผู้นำของชุมชนชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สูงส่งในระดับของราชการระดับสูงนะคะที่อยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆดังนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้ถ่ายรูปกับท่านก็รู้สึกโอเคดีใจนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากเราข้าราชการทหารตำรวจนะคะที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะคะดูแลเวลาเราเดินโน่นนี่นั่นนะคะนี่ก็คุณพี่ตำรวจนี่ก็ใจดีเขาบอกว่าให้เดินข้ามมาเลยนะครับเดินข้ามมาเลยนะครับนะคะก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากค่ะวันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่มีความสุขมากนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ